บทที่32นางสาวงอกงามหลวงพ่อคะหนูจะมาเข้ากรรมฐานค่ะเด็กสาววัย18เอ่ยขึ้นหลังจากทำความเคารพท่านพระครูด้วยการกราบ3ครั้งแล้วหนูมาจากไหนจ๊ะมากับใครสมภารวัดป่ามะม่วงถามจากบางระจันค่ะหนูมาคนเดียวแม่ให้มาปฏิบัติก่อนแล้วกลับไปเปลี่ยนแม่เรารับจ้างซักรีดเสื้อผ้าค่ะตอนนี้งานไม่ค่อยชุกเท่าไหร่ก็เลยผลัดกันมาเข้ากรรมฐานลอนกราบเรียนดีแล้วหนูมาสร้างความดีให้กับตัวเองก็นับว่าประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรจะดีกว่านี้อีกแล้วสะสมบุญเอาไว้มากๆต่อไปภายภาคหน้าหนูจะเจริญรุ่งเรืองมีคู่ครองก็จะได้คนดีเพราะว่าอำนาจบุญกุศลบันดาลหนูคงไม่มีวาสนาถึงปานนั้นหรอกค่ะหลวงพ่อหนูยากจนข้นแค้นเสื้อผ้าก็ขาดปะแล้วปะอีกผู้ชายดีๆที่ไหนก็จะมามองพูดอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวท่านพระครูมองหน้าหล่อนและเห็นว่าหญิงสาวผู้นี้จะได้ดิบได้ดีต่อไปในวันข้างหน้าแม้เสื้อผ้าถุงที่หล่อนสวมใส่จะมีรอยปะจุนหลายแห่งแต่โง่เฮงบนใบหน้าก็ส่อแววว่าหล่อนจะกลายเพศเป็นเศรษฐีต่อไปในอนาคตมีสิหนูผู้ชายดีมีคุณธรรมเขาจะไม่มองแต่รูปภายนอกแต่เขาจะมองเข้ามาถึงภายในหัวใจแล้วก็เลือกหนูเป็นคู่ครองเชื่อหลวงพ่อสิขอให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานก็แล้วกันนะหนูนะค่ะหนูตั้งใจอยู่ว่าจะปฏิบัติ15วันหลังจากนั้นก็จะกลับไปเปลี่ยนให้แม่มาอยู่ปฏิบัติบ้างเรายากจนเหลือเกินค่ะหลวงพ่อหนูกับแม่รับจ้างรีดผ้าวันๆต้องซักผ้ารีดผ้าหลายสิบตัวบางทีรีดผ้าเขาไหม้ก็ต้องหาเงินมาซื้อใช้เขาเตารีดถ่านเอาแน่ไม่ค่อยได้ร้อนมากก็ทำให้ผ้าไหม้ร้อนน้อยก็ทำให้รีดไม่เรียบถ้าไม่ยากจนข้นแค้นสาหัสอย่างนี้หนูคงมีเตารีดไฟฟ้าใช้กับเขาบ้างเกิดมาจนเนี่ยไม่ดีเลยนะคะหลวงพ่อพูดอย่างน้อยใจในวาสนาไม่เป็นไรหรอกหนูอีกหน่อยหนูจะรวยขอให้ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานก็แล้วกันเชื่อหลวงพ่อเถอะกรรมฐานทำให้รวยได้หรือคะหญิงสาวรู้สึกกังขาได้สิถ้าปฏิบัติถึงขั้นแล้วพ่อของหนูยังอยู่หรือเปล่าล่ะจ๊ะเห็นพูดถึงแต่แม่ท่านเปลี่ยนเรื่องถามอยู่ค่ะเตี่ยมีอาชีพเป็นจับกังรับจ้างแบกหามอยู่ในตลาดบางระจันแม่กับเตี่ยมีลูก5คนหนูเป็นคนโตมีน้องชาย4คนกำลังเรียนหนังสือเตี่ยบอกน้องๆว่าไม่มีสมบัติอะไรจะให้ถ้าอยากร่ำรวยก็ให้ตั้งใจเรียนน้องๆเขาก็เชื่อฟังแล้วเรียนเก่งกันทุกคนเลยค่ะดีแล้วในอนาคตน้องๆของหนูก็จะได้เป็นถึงด็อกเตอร์เพราะว่ามีพ่อแม่ดีเตี่ยนุสอนลูกได้ดีมากการใช้วิชาความรู้มีค่ายิ่งกว่าใช้ทรัพย์สมบัติเพราะว่าทรัพย์สมบัตินั้นหมดได้ถ้าใช้ไม่เป็นบางคนมีนาไร่เป็นร้อยๆแต่ไปติดการพนันเลยขายเอาเงินไปเล่นหมดจากเศรษฐีก็ต้องกลายมาเป็นยาจกหลวงพ่อเห็นมาหลายรายแล้วเสียงกลองเพลงดังขึ้นท่านพระครูจึงบอกญาติโยมที่กำลังนั่งสมาธิให้เตรียมแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลจากนั้นจึงสั่งนางโถว่าช่วยพาแม่หนูคนนี้ไปทานข้าวหน่อยเสร็จแล้วพาไปส่งที่สำนักชีด้วยให้ปฏิบัติอยู่ที่สำนักชีไม่ต้องมาที่นี่ชื่ออะไรล่ะหนูคุยกันตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อเลยหนูชื่องอกงามค่ะนางสาวงอกงามหล่อนตอบชื่อเพราะดีก็ขอให้งอกงามในธรรมสัมมาปฏิบัตินะหนูนะเอาละไปกับโยมโถเขานะหลวงพ่อเห็นจะต้องกลับกุฏิก่อน
พูดจบจึงลงเดินบันไดกลับไปยังกุฏิที่พักอุบาสกอุบาสิกาพากันไปรับประทานอาหารที่โรงครัวพวกแม่ชีก็ช่วยกันทำอาหารเลี้ยงผู้มาปฏิบัติธรรมตลอดจนแขกเหลือที่มานมัสการท่านพระครูเมื่อเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเดินทางมาถึงกุฏิก็พบสตรีสามคนนั่งรออยู่จึงทักขึ้นว่าเจริญพรโยมมาจากไหนกันจ๊ะจากกรุงเทพจ้าหลวงพ่อฉันพาน้องสาวสองคนมาเข้ากรรมฐานคนเป็นพี่สาวตอบแล้วกราบสามครั้งส่วนน้องสาวทั้งสองพากันกราบตั้งแต่พระครูเดินเข้ามาไปรับประทานข้าวกันก่อนนะถึงเวลาอาหารแล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยพูดกันทีหลังเคยมาหรือเปล่าเคยจ้ะแต่น้องยังไม่เคยงั้นฉันพาน้องไปทานข้าวแล้วจึงมาหาหลวงพ่อที่นี่นะจ๊ะตกลงหลวงพ่อก็ฉันเพลเหมือนกันท่านตอบคนทั้งสามกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วพากันเดินไปยังโรงครัวเพื่อรับประทานอาหารหญิงสาวสามคนลุกออกไปแล้วจะอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ำใต้บันไดเพื่อเตรียมตัวฉันภัตตาหารซึ่งเด็กชายขาวกับเด็กชายแดงคู่แฝดวัย7ขวบจัดเตรียมไว้ให้ส่วนหนุ่มสำริดซึ่งบัดนี้เปลี่ยนคำนำหน้าจากชื่อเด็กชายมาเป็นนายได้เข้าไปเรียนหนังสือในตัวจังหวัดท่านพระครูพาไปฝากไว้วัดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเมื่อคนทั้งสามกลับมายังกุฏิอีกครั้งก็พบท่านเจ้าของกุฏินั่งอยู่ที่อาสนะจึงเข้าไปนั่งต่อหน้าท่านกราบสามครั้งแล้วคนเป็นพี่ก็เอ่ยขึ้นว่าน้องสาวฉันดวงไม่ดีเลยอยากมาเข้ากรรมฐานฉันก็เลยต้องพามาแล้วโยมไม่เข้าด้วยหรือจ๊ะโอ้ยไม่ไหวหรอกหลวงพ่อฉันไม่ใช่คนมีปัญหาจะได้มาเข้าเอาไว้ให้คนที่มีปัญหาเข้ากันก็แล้วกันหล่อนพูดเหยียดๆคิดเอาเองว่าคนที่เข้าวัดนั้นเพราะเขามีปัญหาพี่สาวหนูเขาไม่ศรัทธาหรอกค่ะหลวงพ่อเขาถือว่าเขามีความสุขอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องมาเข้าวัดน้องสาวคนรองพูดอย่างอดรนทนไม่ได้ก็มันจริงนี่นาหลวงพ่อเชื่อไหมลูกทั้งท้องมีฉันโชคดีอยู่คนเดียวแม่ฉันมีลูกสาวสามคนฉันเป็นคนโตแล้วก็โชคดีกว่าเพื่อนส่วนน้องสาวสองคนไม่ไหวโชคร้ายที่สุดหล่อนทำปากเบ้แล้วก็สายศีรษะไปมาโชคร้ายยังไงล่ะท่านพระครูซักก็เขาได้ผัวไม่ดีนะสิจ้าหลวงพ่อน้องเขยสองคนของฉันแย่มากใช้เมียอย่างกับขี้ข้าไม่ทำมันก็เตะเอาสู้ผัวฉันไม่ได้นัมเบอร์วันเลยหล่อนชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นประกอบคำพูดอ๋องั้นหรือพวกบ้านของโยมเขาดียังไงล่ะก็เขาทำให้ฉันทุกอย่างตั้งแต่หุงข้าวทำกับข้าวซักผ้าพูดแล้วจะหาว่าคุยแม้แต่ชั้นในก็ยังซักให้ฉันเลยจ้ะหลวงพ่อหล่อนคุยอวดหากท่านพระครูกลับมองว่าหล่อนกำลังประจานสามีอย่างงั้นเชียวหรือยังไม่หมดนะจ๊ะเขายังเลี้ยงลูกให้ฉันอีกด้วยฉันมีลูกสี่คนเขาก็เลี้ยงให้หมดฉันไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้โหดีจริงๆเท่ากับโยมได้ลูกชายคนโตดีเพราะสามารถทำให้แม่ได้ทุกอย่างท่านพระครูประชดถ้าว่าหญิงสาวคิดว่าท่านพูดจริงจึงยิ้มย่องผ่องใสภาคภูมิใจในสามีสุดที่รักแต่ดีสำหรับโยมนะไม่ใช่สำหรับอาตมาทำไมละจ๊ะหลวงพ่อหน้ายิ้มเปลี่ยนเป็นหน้าบึ้งเมื่อท่านพระครูไม่เห็นด้วยหรือว่าท่านจะรู้ถึงภูมิหลังของหล่อนคงเป็นไปไม่ได้แน่เพราะน้องสาวสองคนที่มาด้วยยังไม่รู้ว่าหล่อนแย่งสามีคนอื่นเพียงมองหน้าและกำหนดเห็นหนอ
ท่านพระครูก็รู้อดีตปัจจุบันของหล่อนอย่างทะลุปลุโปร่งและรู้เลยไปถึงอนาคตด้วยโยมชื่ออะไรกันบ้างล่ะคุยกันมาตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามเลยสมภารวัดป่ามะม่วงเปลี่ยนเรื่องถามฉันชื่อแจ่มจันจ้ะน้องสาวคนรองชื่อแจ่มจิตส่วนคนเล็กชื่อแจ่มใจนั่งแจ่มจันตอบแล้วเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้จึงตอบเกินคำถามว่าส่วนผัวฉันชื่อปรุงจ้ะเป็นปลัดอำเภอกำลังจะได้เป็นนายอำเภอในเร็วๆนี้ล่ะไม่ได้เป็นหรอกโยมอาตมารับรองว่าไม่ได้เป็นเขาจะเป็นแค่ปลัดอำเภอไปจนเกษียณเพราะกุศลกรรมไม่มีท่านพระครูพูดตามที่เห็นทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นล่ะมาแช่งผัวฉันทำไมผู้หญิงอายุ38พูดโกรธพี่พูดกับหลวงพ่อดีๆหน่อยนางแจ่มใจเตือนพี่สาวช่างเขาเถอะหนูพี่สาวหนูน่ะเขาเป็นคนลึกลับแม้แต่หนูสองคนซึ่งเป็นน้องสาวก็ยังไม่รู้จักเขาดีพอจริงไหมล่ะโยมที่อาตมาพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าท่านตั้งใจยั่วให้หล่อนโกรธนานทีปีหนคนทุศีลจะมาเข้าวัดจึงต้องดัดนิสัยหล่อนเสียบ้างมิฉะนั้นหล่อนก็จะดันทุรังก่อกรรมทำชั่วต่อไปนางแจ่มจันเป็นชู้กับนายปรุงโดยที่พ่อแม่และน้องๆของหล่อนไม่รู้เรื่องนี้ทำไมหลวงพ่อถึงว่าผัวฉันไม่ได้เป็นในอำเภอล่ะผู้หญิงอายุ38ยังไม่หายครางแกรงใจก็ให้อาตมาพูดตรงๆไม่ล่ะอย่าหาว่าประจานนะอาตมาหวังดีหากโยมยุติการกระทําที่ผิดศีลธรรมขอให้เชื่อเถอะว่านรกสวรรค์มีจริงกรรมที่ผิดศีลข้อ3เมื่อตายไปจะต้องปีนต้นงิ้วในเมืองนรกที่มีน้ำยาวถึง16องคุลีผัวฉันเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเวลาตายจะเอาเรื่อยไฟฟ้าใส่โรงไปด้วยหล่อนพูดตามที่ในปรุงสอนไว้ทำพูดดีไปเถอะและอย่ามาหาว่าอาตมาไม่เตือนก็แล้วกันสามีโยมน่ะเขาไม่ก้าวหน้าในการงานอีกต่อไปเพราะผิดศีลนี่แหละหลวงพ่อคะพี่สาวหนูเขาผิดศีลข้อ3ยังไงคะนางแจ่มจิตถามหล่อนไม่รู้ภูมิหลังของคนที่เป็นพี่สาวเพราะถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันแต่ก็ไม่ค่อยได้พบกันบ่อยนักบ้านหล่อนอยู่บางนาขณะที่พี่สาวอยู่บางกะปิส่วนน้องสาวคนเล็กอยู่บางแคจึงไม่ค่อยรู้เรื่องราวของกันและกันถามเขาดูสิแต่หนูสองคนไม่ต้องไปเสียอกเสียใจว่าได้สามีไม่ดีเขาอาจจะไม่ดีในทัศนะของพี่สาวหนูแต่สำหรับหลวงพ่อว่าอย่างน้อยเขาก็ดีกว่าพี่เขยของหนูดีกว่าอย่างแน่นอนหลวงพ่อมาว่าผัวฉันทำไมเป็นพระเป็นเจ้าพูดอย่างนี้ได้หรอฉันจะไปบอกผัวฉันให้มาเอาเรื่องกับหลวงพ่อไว้เขาได้เป็นในอำเภอเมื่อไรฉันจะให้เขามาเล่นงานหลวงพ่อนางแจ่มจันพูดโกรธมาเลยโยมมาเผาวัดอาตมาก็ได้แต่ต้องให้ได้เป็นอำเภอก่อนนะท่านพระครูท้าเพราะรู้ว่าบุรุษผู้จมอยู่ในตัณหาสาครคนนั้นไม่มีโอกาสจะได้มาพบความก้าวหน้าในชีวิตอีกเลยเพราะอำนาจดำและการประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงของเขาอวดดีท่านอวดดีเกินไปแล้วหล่อนกรีดเสียงพี่จันน้องสาวสองคนอุทานขึ้นพร้อมกันทำไมเรียกพี่ทำไมหญิงเจ้าโทสะหันมาเล่นงานน้องสาวพี่พูดกับหลวงพ่อท่านดีๆหน่อยบาปกรรมนะพี่นางแจ่มใจเตือนพี่สาวแทบไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เป็นพี่สาวแท้ๆของหล่อนมันเรื่องของฉันเอาละฉันจะกลับแล้ว
แกสองคนจะกลับกับฉันไหมไม่จ้ะหนูตั้งใจมาเข้ากรรมฐานพี่จิตล่ะน้องคนเล็กถามพี่คนรองพี่ก็ยังไม่กลับจ้ะแล้วหันไปบอกพี่สาวคนโตว่าพี่จันกลับคนเดียวเถอะจ้ะขอบคุณที่มาส่งหล่อนกระพุ้มมือไหว้พี่สาวตามใจแล้วกลับกันเองก็แล้วกันฉันไม่มารับพวกแกหรอกเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่มาเหยียบวัดนี้อีกพูดจบก็ลุกขึ้นสะบัดก้นออกไปโดยไม่ล่ำลาเจ้าของกุฏิหนูต้องกราบขอโทษหลวงพ่อแทนพี่สาวด้วยนะคะไม่รู้เขาเป็นอะไรของเขาดูมีลับลมคมในพี่กนพี่เขยหนูก็เหมือนกันหนูไม่ถูกชะตาเลยท่าทางเหมือนคนไม่จริงใจนางแจ่มจิตว่าก็เขากำลังเมานี่จ้ะหนูเมาครบสี่แบบเจ้าละท่านพระครูพูดถึงนายปรุงผู้ซึ่งแม้ไม่เคยเห็นหน้าหากเห็นกรรมของเขาอย่างทะลุปรุโปร่งเป็นอย่างไรคะนางแจ่มใจถามหนูเคยได้ยินไหมล่ะที่คนโบราณเขาสอนไว้ว่าเมาเพศหมดค่าเมาสุราหมดความสำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีพี่เขยของหนูเขาเมาครบสี่แบบเลยเขาจึงหมดค่าหมดความสำคัญหมดตัวแล้วก็หมดดีหลวงพ่อถึงได้พูดว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นในอำเภอยังไงล่ะแต่สามีของหนูสองคนจะก้าวหน้าการที่ภรรยามาเข้ากรรมฐานจะช่วยให้สามีเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่หนูต้องแผ่เมตตาให้เขาเข้าใจไหมล่ะเข้าใจค่ะหญิงสาวทั้งสองตอบพร้อมกันหลวงพ่อคะทำไมพี่สาวคนโตถึงมีนิสัยไม่เหมือนเราสองคนล่ะคะหนูไม่นึกว่าเขาจะแสดงความก้าวร้าวต่อหน้าหลวงพ่อขนาดนี้หนูอายเหลือเกินค่ะอายที่มีพี่สาวแบบนี้ทำไมเราสามคนเกิดท้องเดียวกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันล่ะคะนางแจ่มจิตถามไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกหนูไม้ไผ่ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจคนเราเกิดมาต่างกรรมต่างวาระจะเหมือนกันได้อย่างไรบางคนพี่ชายแสนดีน้องชายเลวบางคนพี่ชายเลวแต่ว่าน้องชายดีก็มีไม่น้อยเหมือนหนูสองคนกับพี่สาวถึงจะมาจากท้องเดียวกันแต่ก็ต่างกันได้ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันเอาละพากันไปเข้าที่พักได้กุฏิแม่สะอิ้งยังว่างให้ไปพักที่นั่นนะเวลาปฏิบัติก็ให้ไปที่ศาลาถ้ามาคนเดียวหลวงพ่อจะส่งไปที่สำนักชีแต่ถ้าใครมาสามารถอยู่คนเดียวได้ก็จะให้ไปพักที่กุฏิที่วัดเนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่มากบางคนเขากลัวไม่กล้าอยู่คนเดียวเมื่อตอนสายมีแม่หนูคนหนึ่งมาจากบางระจันหลวงพ่อดูหน้าก็รู้ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เลยส่งไปอยู่ที่สำนักชีท่านหมายถึงนางสาวงอกงามถ้าอย่างนั้นหนูกับน้องขออนุญาตเข้าไปพักเลยนะคะไปถูกใช่ไหมกุฏิหลังที่อยู่หน้าโบสถ์น่ะค่ะคนทั้งสองกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วลุกออกไปเข้าที่พักปฏิบัติกรรมฐานครบ15วันแล้วนางสาวงอกงามก็มากราบลาท่านสมภารเพื่อกลับบ้านไปเปลี่ยนมารดาให้มาปฏิบัติบ้างท่านพระครูฉันภัตตาหารเพลเสร็จเข้าไปแปรงฟันบ้วนปากในห้องน้ำแล้วมานั่งที่อาสนะเหมือนรู้ว่านางสาวงอกงามจะมาลากลับท่านบอกเด็กชายฝาแฝดให้นั่งอยู่ด้วยเพราะไม่ต้องการจะสนทนากับสตรีเพศ2ต่อ2หลวงพ่อคะหนูมากราบลาค่ะกราบขอบพระคุณที่หลวงพ่อให้หนูอาศัยอยู่ในวัดได้กินอิ่มนอนหลับตลอด15วันที่อยู่ที่นี่หนูขอทำบุญกับหลวงพ่อ5บาทนะคะอาจจะไม่คุ้มกับค่า
กินข้าอยู่หลวงพ่อคงไม่ว่านะคะไม่ว่าหรอกหนูถ้าไม่สะดวกยังไม่ต้องทำบุญก็ได้เอาไว้มีเมื่อไรก่อยมาทำไม่เป็นไรค่ะหนูตั้งใจไว้แล้วหนูขอถวายค่ะหล่อนประเคนซองสีขาวบรรจุธนบัตรใบละ1 บาทจำนวน5 ใบท่านพระครูยื่นผ้ากราบออกมารับพลางให้ศีลให้พรบุรุษหนึ่งเข้ามากราบท่านเจ้าของกุฏิแล้วเอ่ยขึ้นว่าผมมากราบขอโทษหลวงพ่อโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยอ๋อโยมเองหรอกหรือมาขอโทษอาตมาเรื่องอะไรท่านถามคือผมหลงโกรธหลวงพ่อที่ไม่รับนิมนต์ไปงานแต่งงานของผมนะครับผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าที่หลวงพ่อไม่รับเพราะรู้ล่วงหน้าว่าผมจะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมครับถูกแล้วอาตมาดูหน้าโยมแล้วก็รู้ว่าไม่ได้แต่งกับคนนั้นแน่ก็เลยไม่รับนิมนต์และไปยังไงมายังไงล่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าไม่ได้แต่งงานกันครับเพิ่งรู้เมื่อสักครู่นี้เองผมผิดหวังมากไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไม่นึกเลยจริงๆพอจะเล่าให้อาตมาฟังได้ไหมครับเขารับคำพรางปลายตามองไปยังหญิงสาวที่นั่งอยู่เบื้องซ้ายหน้าตาหล่อนดูสวยบริสุทธิ์แม้เสื้อผ้าที่สวมใส่จะเก่าเต็มไปด้วยรอยปะทว่าดูสะอาดสะอ้านหนุ่มใหญ่วัย30มองเห็นรูปทองที่ซ่อนอยู่ข้างในนางสาวงอกงามเห็นว่าจะเป็นการเสียมารยาทที่นั่งฟังจึงเอ่ยลาหนูกราบลาหลวงพ่อก่อนละค่ะหล่อนกราบเบญจางคประดิษฐ์3 ครั้งแล้วก็คลานออกมาถึงประตูจึงลุกขึ้นเดินใครครับหลวงพ่อชายหนุ่มมองตามกระทั่งหล่อนเดินลับตาไปจึงได้หันมาถามท่านพระครูมาเข้ากรรมฐานบ้านอยู่บางระจันเห็นว่าจะกลับไปเปลี่ยนให้แม่มาเข้าบ้างเขายากจนน่ะบ้านก็ไม่มีต้องอาศัยเท่าแก่โรงสีอยู่ท่านพระครูรู้แม้หญิงสาวไม่ได้เรียนให้ทราบแต่ท่าทางเขาเป็นคนดีนะครับกิริยามารยาทเรียบร้อยหลวงพ่อครับถ้าผมจะแต่งงานกับคนนี้จะได้ไหมครับผมไม่รังเกียจแม้ว่าเขาจะจนคนถูกสอนรักปักอกว่าเขาเป็นลูกชายเจ้าของร้านเพชรที่กรุงเทพได้มามั่นเจ้าของร้านทองที่สิงห์บุรีเอาไว้เมื่อปีที่แล้วกำหนดจะแต่งงานกันเดือนหน้าแต่แล้วก็ต้องมามีอันเป็นไปโดยไม่ได้คาดฝันแล้วจะเอาคู่มั่นไปไว้ที่ไหนล่ะท่านถามยิ้มยิ้มทั้งที่ทราบดีว่าได้เกิดอะไรขึ้นผมกำลังจะเล่าถวายอยู่พอดีคือวันนี้ผมอุตส่าห์ขับรถมาจากกรุงเทพตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมคู่มั่นที่สิงห์บุรีพอเข้าไปในตลาดก็พบเพื่อนเขาบอกว่าคู่มั่นของผมกำลังทะเลาะกับคนอยู่กลางตลาดผมก็ไม่เชื่อเขาก็เลยพาไปดูแม้หลวงพ่อครับกำลังชี้หน้าตากันใหญ่ทำท่าจะตบจะตีกันด้วยผมก็เลยไปบอกพ่อแม่เขาว่าขอถอนมั่นตกลงกันไว้ว่าค่าสินสอด500,000พอเห็นเขาเป็นอย่างนั้นผมก็บอกตัวเองว่าแบบนี้สลึงเดียวก็ไม่รับประทานพ่อแม่เขาก็เสียใจผมบอกทองมั่นกับแหวนเพชรยกให้ไม่เอาคืนให้เขาบอกลูกสาวเขาด้วยและผมก็นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็นึกออกว่าทำไมหลวงพ่อถึงไม่รับนิมนต์ไปงานแต่งงานของผมตอนนั้นผมโกรธหลวงพ่อมากแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับชายหนุ่มเล่าและบ่นต่ออีกว่าไม่ไหวเลยนะครับราคา500,000พอไปเอ๋ยเย่อเอ๋ยเย่อกับเขากลางตลาดราคาตกมาเหลือไม่ถึงสลึงผมผิดหวังมากไม่นึกว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ผมคิดว่าผมพบเนื้อคู่แล้วนะครับผู้หญิงเมื่อกี้เนี้ยหลวงพ่อว่าผมจะตามไปบ้านเขาดีไหมครับหนุ่มใหญ่ใจร้อนขอความเห็นอย่าเพิ่งเลยไว้รอมาพูดกับแม่เขาดีกว่า
แม่เขาจะมาเข้ากรรมฐานทางที่ดีโยมน่าจะมาเข้ากรรมฐานด้วยจะได้รู้ด้วยตัวเองว่าใช่เนื้อคู่หรือเปล่าเคยมีฝรั่งมาบวชที่นี่อาตมาให้เขาปฏิบัติกรรมฐานเขายังรู้ว่าเนื้อคู่เป็นใครท่านหมายถึงนายวิโก้บรุณตกลงครับผมจะมาเข้ากรรมฐานเป็นเพื่อนว่าที่แม่ยายชายหนุ่มตกปากรับคำอย่างง่ายดายเขาจะต้องแต่งงานกับหญิงคนนั้นให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น